ระทรวงศึกษาธิการจับมือกระทรวงสาธารณสุขหนุนเปิดเรียนแบบออนไซต์เน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยและนักเรียนต้องได้เรียนดร.เกตทิพย์สุภวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่านางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ดร.สุภัชจำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการหรือสบค.สท.เข้าร่วมการประชุมและรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานศึกษาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่เปิดเรียนร่วมกับนายแพทย์สราวุฒิบุญสุขรองอธิบดีกรมอนามัยนำเสนออย่างศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสปก.สบค.ว่าควรให้สถานศึกษาเปิดเรียนแบบออนไลน์แต่ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษาและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุพร้อมทางเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ของตนเองโดยข้อสรุปของคณะอนุกรรมการเปิดเรียนปลอดภัยและ PHEOC มีมติเห็นควรให้เปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งสถานศึกษาจะต้องผ่านการประเมิน TSC Pass พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย667สำหรับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัดโดยสถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทการแพร่ระบาดในพื้นที่และให้สามารถเปิดออนไลน์ได้มากที่สุดควบคู่กับการเน้นย้ำและกำชับให้ผู้บริหารตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในกำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการ667รวมถึงแผนเผชิญเหตุสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมทันท่วงทีและร่วมกันประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ฉีดวัคซีนเพื่อลดการแพร่เชื้อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและชุมชนทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการเตรียมการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5-11 ปีและเพิ่มการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ทุกคนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงรวมทั้งประสานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัดเพื่อการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันและนักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้ทุกที่อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งร่วมกันกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด